สวัสดีครับอยู่กับรายการทีซิงนะครับวันนี้ก็จะมาบอก5วิธีทำยังไงให้สอบผ่านครับง่ายๆอย่าลืมเอาไปคิดกันด้วยล่ะมาไปเริ่มกันเลยนะครับไปดูกันขั้นตอนที่1นะครับห้ามดูหนังสือการ์ตูนนะครับหนังสือการ์ตูนนะครับผมห้ามดูเลยนะครับไปดูกันเลยโอ้ยประวัติศาสตร์ในการนอนนี้อ่านมาแล้วลืมเมืองหลวงคือจาการ์ตาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ประเทศอินโดนีเซียเดิมเป็นที่เบื่อรู้แล้วทำยังไง อิ่มใจอย่างนี้ให้อ่านทั้งวันไม่ปวดหัวครับผมไหนถ้าตาบอลปวดหัวเลยเอเลี่ยนหูยโมเดลเพียบเพิ่งจับเท่าไหร่ละสาไอสองห้ามดูทีวีมึงฮันก็คงเป็นอินโดนีเซียเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรมัชชาปหิตและอาณาจักรมาตัลลัมฮอลันไร้สาระนี่ข้อที่4ห้ามเอ้ยข้อที่4ห้ามกินข้อที่3ห้ามกินขนมขอโทษด้วยนะครับการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองหิวเดี๋ยวแป๊บนึงได้ความหวานแล้วขนมหรือเปล่ามันไม่ข้อ4ห้ามเล่นโทรศัพท์ในขณะอ่านหนังสือไปดูกันเลยเอ้ยการปกโอ้ยเศรษฐกิจปวดหัวเช็คเฟซด้วยอ่ะเฮ้ยเซลฟี่มาเซลฟี่หนังสือแล้วสวยเนี่ยข้อที่5ห้ามนอนศาสนาประจำชาติคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษาโปรตุเกสภาษาอังกฤษขอเงียบโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับที่พวกเราได้ตัวคนเดียวดีกว่าที่ได้นะครับผมได้บอก5วิธีนะครับถ้าใครอยากเอาลองไปใช้ตามกันแล้วแต่นะครับหมายถึงไม่ได้ใช้นะแบบว่าทางกับกันก็คืออย่างห้ามเรื่องสื่อการ์ตูนก็ห้ามดูทีวีก็เปลี่ยนเป็นห้ามดูบังคับตัวเองกินขนมก็เปลี่ยนเป็นห้ามกินขนมเล่นโทรศัพท์ก็เปลี่ยนเป็นห้ามเล่นโทรศัพท์นะครับแล้วก็นอนก็เปลี่ยนเป็นห้ามนอนให้นอนให้เต็มอิ่มนะครับแล้วก็ค่อยมาทวนหนังสืออันนี้ผมพูดด้วยความหวังดีผมอยากให้ทุกคนครับสอบได้เกรด4เกรด3มันก็ได้นะครับแต่อยากเกรด2เกรด1ครับสงสารพ่อแม่นะครับผมก็เราเรียนเพื่อตัวเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับบ๊ายบายไม่ไปละ